สุดยอดสุดยอดรัสเซียเปิดตัวต้นแบบชุดเกราะไฮเทคเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กองทัพสำหรับตัวอย่างชุดเกราะจากโลกอนาคตนี้เพิ่งเปิดตัวในประเทศรัสเซียในช่วงวันพฤหัสที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจัดแสดงที่มหาวิทยาลัย National University of Science and Technology MISSIS ณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียชุดไฮเทคนี้ประกอบด้วยเกราะด้านนอกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผู้สวมใส่ในส่วนของหมวกนั้นมีระบบไฟ Night Vision สำหรับใช้งานในตอนกลางคืนติดตั้งมาให้ด้วยส่วนของแขนจะมีผ้าที่เป็นลายพรางและเกราะที่ติดธงชาติของรัสเซียส่วนของรองเท้าจะมีลักษณะคล้ายกับรองเท้าสกีที่ทำจากวัสดุที่ทนทานช่วยปกป้องกันกระสุนและระเบิดได้อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ตรวจกับระเบิดอีกต่างหากนอกจากนี้ชุดเกราะนั้นยังมาพร้อมกับโครงเหล็กที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถแบกอาวุธหนักได้เป็นระยะเวลาที่นานมากขึ้นชุดดังกล่าวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในสถาบันวิจัยและค้นคว้าอาวุธของรัสเซียด้านหัวหน้าของทีมค้นคว้ากล่าวว่าการเปิดตัวชุดเกราะนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราสำหรับการพัฒนาชุดเกราะในอีก2ปีข้างหน้าโดยชุดดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัทต่างๆภายในประเทศรัสเซียที่มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทหารกล่าวว่าหมวกคือหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นในชุดเกราะนี้ซึ่งมันสามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆอย่างเช่นแผนที่และอาวุธได้นอกจากนี้มันยังมีจอแสดงผลสำหรับแผนที่ของสนามรบอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าในอนาคตนี้เราคงได้เห็นหุ่นยนต์ในสนามรบเพิ่มมากขึ้นรูปแบบการทำสงครามอาจจะเป็นการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีแทนการใช้กำลังคนจริงๆก็เป็นไปได้ก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน